ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเอาไม่ไหวบอกนะครับต่อเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานแล้วได้เจอเป็นแฟนคนท่านจะเยอะมากเลยครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเป็นอีเวนต์หลังแฟนมีตเนาะใช่เนี่ยมันก็เรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่าในมีมพองใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแฟนแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพูดถึงงานนะครับได้ทำได้ทำงานที่ได้ทำอะไรบ้างงานวันนี้ก็มีโทมิโต้ซันไลท์โทมิโต้ซันเซ็ตครับเป็นเมนูที่เอาน้ำมะเขือเทศของดอยคำมามิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของดอยคำเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทันง่ายมากขึ้นเผื่อแบบว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะน้ำมะเขือเทศอย่างเดียวอาจจะนิดนึงแต่เราสามารถมิกซ์กับอย่างอื่นได้มีน้ำมะม่วงมีน้ำมะเบอร์รี่เราได้ลองทำกันด้วยได้ลองทำด้วยครับกินได้ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยมันง่ายคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลองทำเองเนี่ยซื้อของดอยคำเขาจะทำได้เลยง่ายมากมีสูตรให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าจะซื้อผลิตวันนี้ก็ได้ครับปกติผมจะกินเป็นบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินใส่สุขภาพเนาะใส่สุขภาพครับน่าจะรู้คือใครครับผมครับผมฝากแล้วกันนะคะเพราะยังมีอีกตั้ง2-3 วันครับผมก็ฝากนะครับผมบีเลิฟโทเมโทนะครับอะไรนะเพื่อนรักมะเขือเทศเพื่อนรักมะเขือเทศเพื่อนรัก My Beloved Tomato มะเขือเทศเพื่อนรักด้วยนะครับครับผมก็เผื่อใครอยากจะมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะครับก็มีอยู่ตามฝากด้วยครับตอนนี้เพื่อนรักเราไม่สบายเขายังสปิริตแรงเขาสปิริตแรงกล้าอยู่แล้วครับเขาบ่นอยากจะออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เริ่มป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องพอใช้งานมันก็ต้องรีคัฟเวอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็โรงพยาบาลมันใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอบคุณหมอออกมาชั่วคราวคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอตอนงาน DAS ครับออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปใหม่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะออกมาแล้วเพราะว่าผมเตรียมตัวทำงานต่อเป็นอะไรครับผมคอนซินอักเสบครับแต่ว่าเป็นหนักไข้ขึ้นแบบ 39.9 เลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีอาการมีครับคอผมหนักอยู่คอนซินเลยแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยได้คือข้าวจะแบบกินได้น้อยกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยก็ต้องสู้ละนอนพักร่างกายกี่วันครับโอ้เกือบอาทิตย์นึงอันนี้คือนอนหนักสุดเลยถ้านอนลงป่วยหนักสุดใช่ไหมครับจะว่าหนักสุดก็ได้ครับตั้งแต่เกิดมาแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังไงบ้างก็ระวังการใช้เสียงระวังพูดร้องเพลงแล้วอย่างวันนี้มันจะตกไม่ออกก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปรักษากลับไปก็ไม่พูดก็ได้อันนี้เริ่มแบบว่าเหมือนฟันเราแล้วผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับรู้ว่าเรียกว่าอะไรชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศเลยยายังเอาไม่อยู่ใช่ถึงทำมันก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมครับกรรมคิดว่าน่าจะเป็นกรรมฝนตกเริ่มมาแล้วคือฟันดึงนั่นแหละครับคุณหมอถามคนหน่อยครับว่าความป่วยอย่างเงี้ยงานนะครับตรงนั้นเขาเป็นยังไงบ้างบางงานที่มันเลื่อนได้ผมก็ต้องขอเขาเลื่อนจริงๆใช่เพราะว่าบางทีมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่างานไหนที่แบบที่มันเลื่อนไม่ได้แล้วครับก็จะมาแล้วก็มาเต็มที่ที่สุดคือตอนนี้งานมันแน่นขนาดไหนก็วันครับก็มีความเครียดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าจะเคลียร์คิวเองงานหนักมากในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาแหละครับบางทีไม่นี่ก็อาจหลังจากนี้ก็อาจจะด้วยมันเรียกอะไรผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อย่างกองละครก็ถูกเลื่อนเราก็ออกกองไม่ได้พอมันเรารับไปแล้วว่าเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็ถูกขยับมาอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเราก็ไม่อย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องสองเรื่องซ้อนกันเลยนะเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่กลายว่ามันก็ต้องแบบด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมันจะต้องออนด้วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดในหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสามารถออกกองได้อย่างปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่างานที่มันค้างไว้ก็ถูกมาทูบีอ่ะช่วงนี้ตลาดจากนี้คิดว่าน่าจะสบายตัวขึ้นการจัดการเวลาเราในทำงานมันซับซ้อนกันมากขึ้นไหมก็มีบ้างเนาะที่แบบบางทีก็วิ่งแบบ2-3 งานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น้อยระดับนึงครับถามว่าต้องดูแลตัวเองคูณ2ขนาดไหนครับใช่ครับเป็นไงบ้างต้องดูแลแบบเพื่อไม่ให้ไปกลับไปเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็
ผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ป่วยเนี่ยผมน่าจะต้องเซตอัพตัวเองใหม่บางอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพเราบ้างอะไรเพราะว่าผมก็ประมาทตัวเองเหมือนกันก็ไม่คิดว่าอาการป่วยมันจะทำร้ายเราได้แรงขนาดนี้ก็เบรกงานให้มันน้อยลงนะครับแบบว่าเลือกรับงานเฉพาะที่มันสำคัญจริงๆที่มันเป็นของอะไรที่จริงทุกงานสำคัญหมดครับแล้วก็งานที่เราได้ทำเขาก็คิดมาให้ดีแต่ว่าป่วยก็ยังไม่ลดงานก็ยังทำก็ถ้าไหนแบบว่าเลื่อนได้ก็เลื่อนไหนแบบว่าอย่างงานวันเนี้ยก็สู้ก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เพราะว่าโดนพูดแทนหมดใช่มันก็ช่วยดูแลให้พอมาออกงานวันนี้ก็ขึ้นเทรนเลยอันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนมากครับยิ้มเลยครับก็เรียกว่าอะไรดีก็หลังจากช่วงนี้มันน่าจะอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นผลพวงจากผลพวงมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปิดเรียกว่าอะไรปิดซีรีส์กันก็อาจจะสบายขึ้นเลยครับผมก็แฟนมิตติ้งล่าสุดที่ผ่านมาน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็สะใจสะใจมันเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างที่เราอยากทำเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีภาพอย่างนี้กับเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆอะไรเรียกว่าหลายโมเมนต์เราประทับใจมากเราเรียกว่ามันเกิดจากอะไรตัวนั้นเอาฝั่งผมแล้วกันนะฝั่งผมมันก็จะแบบว่าเรียกอะไรดีมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราดูคอนเสิร์ตแบบพวกพี่วงที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บนนั้นบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยเราในถึงในจุดหนึ่งที่เราทำได้แล้วแบบว่าคนร้องเพลงกับเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายดอกมากที่เราแสดงอยู่แล้วเราเอ๊ะน้ำตามันขึ้นมาแต่เราเอ้ยยังไม่ได้คือมันเป็นฟิลขึ้นมาเองมันเป็นฟิลขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คิดว่าก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรเพราะว่ามันเห็นมันมีตรงหน้าเราก็รู้สึกเราก็ดีใจทุกวันนี้ก็ยังย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบว่าอะไรหลายอย่างที่อยู่ในนั้นร้องไห้ไหมครับที่เป็นไปฮะสองสามวันแรกมีบ้างสองสามวันแรกมีบ้างแต่หลังจากนั้นเราต้องไปต่อละเรามีงานดองอยู่ตรงหน้าเราต้องไปละครับเลยว่าครับแล้วโดนอารมณ์มาขนาดนั้นเราอะครับของผมก็มูออนไม่ได้ครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังคิดถึงคอนเสิร์ตเพราะว่าก็เป็นที่สุดในชีวิตผมได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่างที่มาจากใจล้วนๆและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วยผมมั่นใจเลยว่ามันเกิดมาจากการที่ผมทุ่มหนักกับงานนี้แต่เป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยเพราะว่าผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้แต่ผมรู้ตัวว่าผมต้องป่วยแน่ๆแต่ว่าผมคุ้มแล้วมันมีซีนแบบตัดความเข้าใจกันนี้ช่วงเราอยากเข้าใจอยากพูดกันเองหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานแล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็เลยเอาสักนิดเลยแฟนๆเขาอยากเห็นแบบว่าความชัดเจนอ่ะเนาะจริงๆมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับมันเป็นมวลตรงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราก็ถ้าสมมติเรามีอะไรอยากพูดซึ่งกันและกันก็พูดกับคนนะตรงนั้นมันเป็นเรียกว่าอะไรเวลาที่ดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราจะเอาง่ายๆอยู่แบบสักรอบอยู่ดีๆอยู่ด้วยกัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนาดนี้ก็ได้หรือแบบต่างคนต่างทำงานบรรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเลยจริงๆตอนนั้นที่ผมพูดหรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลล์ได้ซ้ำผมรู้สึกว่าผมอยู่กับนักดนตรี2คนอันนี้เป็นซีนที่เกิดขึ้นจากการแสดงที่เราตั้งใจแบบไม่มันเกิดขึ้นมานานนั้นเลยเป็นคือโมเมนต์ตอนนั้นเลยใช่มั้ยคนเดียวเลยมันไม่ใช่การแสดงใช่ก็คือแบบเราตั้งใจอยากจะเป็นไปก็คิดเหมือนกันก็ตามนั้นครับตามนั้นแล้วคือเรียกว่าอะไรเดียวพอด้วยความมันเป็นแฟนมีตนะเนาะซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรเดียวมันเราไม่ได้เจอก่อนหน้านี้เรายังไม่ช่วงที่ซีรีส์แบบซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถนัดเจอกันใต้ตึกได้เหมือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเราทั้งหมด 5,000 คนนี้เราจะเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เรียกว่าอะไรจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเงี้ยมันก็พังพวงก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับพวกผมแล้วก็คิดว่าแฟนๆขับทุกคนน่าจะแฮปปี้กับงานวันนั้นครับแล้วจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับโปรเจกต์อะไรต่อไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศก็เริ่มเปิดครับเร็วๆนี้สุดเลยครับผมเรา2คนนะครับและพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับผมก็จะเป็นGMTV Fun Face Live Inกินเจแปนครับผมอันนี้คือไปพบปะแฟนๆที่ต่างประเทศเป็นเดินสายทัวร์ครั้งแรกของการกลับมาจากโควิดของการกลับมาแล้วก็หลายๆอย่างเปิดแล้วเราสามารถที่จะไปทัวร์ได้ก็
มีไปพบปะแฟนคลับแต่หลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอทางค่ายแจ้งอย่างเป็นออฟฟิเชียลลี่ครับว่ามีหรือบ้างแล้วแพนประเทศอื่นมีบ้างไหมมีบ้างฮะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราวางบอมไปอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นไปตอนไหนล่ะครับ25ครับงานน่าจะประมาณ27 28เดือนเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับอาทิตย์เดือนนี้เดี๋ยวตื่นเต้นได้มั้ยคะตื่นเต้นอยู่ครับไปออกประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปมากสุดก็เชียงใหม่ใช่ประเทศใช่ๆแต่ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบเมืองอื่นบ้างเลยที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวกันขนาดไหนครับยังไม่ได้จ่ายกระเป๋าเลยครับไม่ใช่เหรอครับมีโชว์ไม้อะไรแบบนี้เตรียมแฟนไม้อะไรเราก็คือเราไปกันหลายคนนะเราไปกัน11คนอะไรอย่างเงี้ยมี FO มีพี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วก็มีเรา2คนอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็จะเตรียมโชว์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันให้หายคิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็เราสองคนก็เตรียมโชว์กันไปครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นทาง Twitter หรืออะไรก็เรียกว่าอะไรร่วมเอนจอยกันได้ครับผมแต่ละคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้วยครับโอ้โหเราไอ้แฟนนะครับแฟนเป็นห่วงอาจจะหายทันหายต้องทันครับเซ็ตปณิธานตัวเองมาแล้วครับว่าวันศุกร์นี้ผมต้องหายผมจะพยายามหายผมจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคมีใครเพิ่มเติม